สวัสดีครับแฟนๆดอทไลท์ไทยแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิท่วมประถมครับวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเจ้ารถกระบะคันนี้ครับนิสสันนาวาร่าโปร 4X นะครับหรือว่ารถกระบะนาวาร่ารุ่นท็อปที่สุดของนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยราคาค่าตัวอยู่ที่ 1.149 ล้านบาทต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเมื่อเทียบกับรูปร่างหน้าตาเมื่อเทียบกับออปชั่นต้องยอมรับครับว่านิสสันมอเตอร์ประเทศไทยทำการบ้านมาดีเหลือเกินในการเปิดตัวนาวาร่าโปร 4X คันนี้ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารูปทรงเขาโดนใจสาวกนิสสันอย่างมากและกลายเป็นหนึ่งในรถธงที่ทำให้นิสสันมอเตอร์ประเทศไทยมีความหวังในตลาดรถกระบะบ้านเราอย่างเห็นได้ชัดจริงๆถ้านาวาร่ามาในโฉมนี้หน้าตานี้นะก็บอกได้เลยครับรถกระบะบ้านเราเดือดแน่ๆนี่เป็นตัวแต่งโปร 4X คือรถแต่งยกสูงขับเคลื่อน4ล้อเขายังมีรุ่น VL ซึ่งเป็นกระบะ4ประตูยกสูงนั่นเน้นใช้งานในเมืองเลยแต่ตัวนี้เน้นดุดันเน้นออฟโรดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้านาวาร่าโปร 4X คันนี้นะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมพาท่านผู้ชมไปลองขับอย่างเป็นทางการที่จังหวัดกาญจนบุรีไปลุยน้ำความลึกเกือบ1เมตรน้ำเข้ารถชัดเจนเขาไปได้ดีแต่ในวันนี้ครับเป็นการลองขับในถนนปกติดูซิว่าวิ่งออนโรดในความเร็วสูงเจ้าโปร 4X คันนี้เป็นอย่างไรอัตราการสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรออปชันที่ใช้งานคุ้มค่าน่าใช้ในเมืองหรือเปล่าหรือเน้นขับรอได้เพียงอย่างเดียวเดี๋ยวรู้กันในรายละเอียดนะครับเรามาพูดในภาพรวมของโปร 4X คันนี้กันก่อนนะครับคันที่ผมนำมาลองขับคันนี้นะมาพร้อมกับชุดแต่งของ Nissan Accessory ด้วยทำให้ดูดันมากขึ้นแต่บวกเงินเพิ่มอีก 12,000 บาทเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรายละเอียดของชุดแต่งดูซิว่าเพิ่ม 12,000 บาทนั้นคุ้มค่าหรือเปล่าทำให้คุณหล่อมากขึ้นหรือเปล่าอ่ะเรามาดูในรายละเอียดของโปร 4X คันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ลองขับกันไปแล้วนะในออฟโรดวันนี้มารู้จักกับเจ้าโปร 4X กันอีกครั้งนึงรูปร่างหน้าตาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่แล้วนะครับว่าสไตล์เขาเนี่ยดุดันบึกบึนแน่นอนกระจังหน้าแบบนี้หล่อมากๆมีคำว่านาวาร่าไว้ด้วยและถ้าเป็น Pro 4X หรือ Pro 2X ถ้า Pro 2X คือระบบขับเคลื่อน2ล้อแต่ Pro 4X คือระบบขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้ราคา 1,149,000 บาทถ้าเป็น Pro 2X หน้าตาเหมือนกันปรับเปลี่ยนแค่ระบบขับเคลื่อนเป็น2ล้อราคาค่าตัวเหลืออยู่ที่ 999,000 บาทไม่ถึง1ล้านบาทในเจ้าตัว Pro 2X กระจังหน้าถ้าเป็นสีส้มแบบนี้นะครับทรงแบบนี้คือ Pro 2X หรือ Pro 4X เท่านั้นรุ่นอื่นไม่มีนะในกระจังหน้าแบบนี้นี่คือเรดาร์ด้านหน้านะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับ Adaptive Cruise Control นะครับมีฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control ให้แต่น่าเสียดายเป็น Adaptive Cruise Control ที่ยังไม่ถึงจุดหยุดนิ่งมีเตือนการชนด้านหน้าให้มีเบรกออโต้ให้มีเตือนเมื่อรถออกนอกเลนให้มีระบบรักษาให้รถอยู่ในเลนให้ด้วยในเจ้า Pro 4X คันนี้ก็ถือว่าให้มาใช้ได้นะมีกล้องหน้าซ่อนอยู่ในโลโก้นี้ด้วยนะถือว่าโอเคเลยกล้องหน้าตัวนี้ทำงานร่วมกับกล้องรอบคันนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยเป็นกระบะ4ประตูยกสูงที่มีกล้องมองรอบคันมาให้ก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากๆของเขาเรามาไล่ดูนะครับจุดเด่นนอกเหนือจากกระจังหน้าที่สวยแบบนี้เท่แบบนี้แล้วคือไฟหน้าไฟหน้านี่คือเอกลักษณ์ของเจ้านิสสันนาวาร่าเลยนะนิสสันนาวาร่าใหม่นะครับจะใช้ไฟหน้าแบบควอด LED หรือ LED 4ดวงนี้เอาสิดูสไตล์มาเป็นรถไอ้การสวยๆเลยนะเท่ดีอ่ะผมชอบนะครับและเทคโนโลยีควอด LED เนี่ยนะครับให้ในเรื่องของความสว่างและความทนทานในการใช้งานด้วยดีไซน์เท่อยู่แล้วการใช้งานก็ดีด้วยนี่คืออะไรครับนี่คือ Daytime Running เป็นรูปตัว4นะครับสวยอ่ะไฟตัดหมอก LED มาพร้อมกรอบด้วยนะมาเต็มนะครับนี่คือกันชนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับแผ่นรองนี้ด้วยนะครับแผ่นรองกันกระแทกด้านล่างให้มาด้วยถ้าเป็นเจ้าตัว Pro 4X นะครับเขาจะมีตัดสีส้มให้อย่างนี้อยู่แล้วรอบคันนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีตรงไหนที่เป็นชุดแต่งแบบเป็นสีส้มแบบนี้ด้วยนี่คือด้านหน้าเขาทัฟดีนะผมว่าเท่มากด้านหน้าผ่านเดี๋ยวไล่ไปดูด้านข้างครับเริ่มกันในส่วนด้านข้างนะครับท่านผู้ชมครับเห็นมานี่ครับกรอบไฟหน้านี่เป็นชุดแต่งที่เพิ่มขึ้นมานะใน Nissan Accessory ผมได้มีโอกาสคุยกับคุณนิโคลานะครับซึ่งเป็น Vice President ในด้านของ After Sales Service ของ Nissan Motor ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของ Accessory ทั้งหลายของ Nissan นะทางคุณนิโคลาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนโยบายของ Nissan คือจะมีชุดแต่งมาให้ซึ่งได้รับการออกแบบให้เข้ากับรถในทุกรุ่นและได้มาตรฐานคุณภาพเดียวกับ Nissan ทั่วโลกด้วย
นั่นหมายความว่าแอคเซสซอรี่ของนิสสันเนี่ยนี่คือแอคเซสซอรี่อย่างเป็นทางการการรับประกันคุณภาพในการผลิตเขาบอกว่าเป็นคุณภาพเดียวกับที่ประกอบเลยนี่คือนโยบายของนิสสันแล้วนะครับที่เราจะเห็นแอคเซสซอรี่ต่างๆที่เป็นนิสสันแอคเซสซอรี่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในรถนิสสันแต่ละรุ่นเพื่อสร้างสีสันเพื่อสร้างจุดขายให้นิสสันนี่มีความแข็งแรงและสามารถที่จะแข่งขันกับรถในกลุ่มเดียวกันได้ในตลาดนี้เพราะต้องยอมรับครับตลาดรถยนต์เมืองไทยแข่งขันกันดุเหลือเกินนิสสันเองก็ต้องหาจุดขายในหลายๆรูปแบบเข้ามาแข่งขันและนิสสันแอคเซสซอรี่คือหนึ่งในจุดขายที่ทางนิสสันเนี่ยได้เพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างให้นิสสันเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นอ่ะไล่มานะครับนี่คือซุ้มล้อแต่ตัวนี้เป็นชุดแต่งมาตรฐานนะมาพร้อมสีส้มอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของ Pro 4X อยู่แล้วดูเท่ดีแต่ที่แต่งมาคือนี่ตรงนี้ครับเป็นขอบแต่งด้านข้างนี้นะครับเป็นนาวาร่าเขียนว่านาวาร่าชัดเจนเป็นลายเคฟลาร์เท่ป่ะมันทำให้ดูดุดันมันทำให้ดูเหมือนกับแรปเตอร์อ่ะเหมือนกับฟอร์ดแรปเตอร์ดูเป็นแมนมากขึ้นล้อและยางนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของ Pro 4X นะครับลายล้อแม็กนี่ก็เป็นของ Pro 4X เขาเป็นยางอัลโทเรนนะของโยโกฮาม่านะครับตัวนี้ยางตัวนี้ขอบแค่17นิ้วเท่านั้นนะแต่วิ่งดีว่ะออนโรดได้ออฟโรดได้ผมว่ายางตัวนี้มันตอบโจทย์การใช้งานในหลากหลายรูปแบบนะซีรีส์ยาง 255-65R17 ถ้าเป็นรุ่น VL นะครับถ้าเป็นรถ4ประตูยกสูงนะครับขับ4รุ่น VL นะราคา1129ยางมันขอบ18นะแต่ตัวนี้ขอบ17ซึ่งทางวิศวกรของทางนิสสันนะครับยืนยันมาบอกว่าเมื่อปรับแต่งเป็น Pro 4X แล้วเนี่ยระบบช่วงล่างก็ตามโช๊คอัพก็ตามล้อและยางก็ตามเนี่ยขอบ17ลงตัวมากกว่าถ้าเป็น Pro 4X นะขอบ17ลงตัวกว่าแต่ถ้าเป็น VL ขอบ18ลงตัวกว่านั่นคือการดีไซน์การออกแบบทางวิศวกรเขาย้ำมายืนยันมาแล้วผมลองขับเดี๋ยวจะมาบอกครับว่าจริงหรือไม่จริงอ่ะไล่ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะนี่ชุดแต่งเพิ่มขึ้นมานะไล่มานะครับในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้มีกล้องให้มีระบบไลท์สปอตให้ด้วยมีเตือนมุมอับสายตาเมื่อรถเข้ามาด้านข้างนะครับและมีระบบ RCDA เตือนเวลาถอยหลังด้วยนะครับนี่คือไลท์สปอตและ RCDA มีมาให้ในเจ้า Pro 4X คันนี้ด้วยตัวรถนี่เป็นสีเทานะตัวนี้เป็น Gray Space นะครับเป็นสีเทาเป็นสีเอกลักษณ์ของ Pro 4X นะไม่มีในรุ่น VL ไม่มีในรุ่นอื่นของ Navara นะมีในรุ่น Pro 4X และ Pro 2X เท่านั้นสีนี้นะครับมือจับครับเป็นสีดำนะดำเงานะมันเข้ากับเจ้าตัวกระจกมองข้างนะครับและมีชุดแต่งมาด้วยนี่ใส่ชุดเคฟล่าเข้าไปบริเวณมือจับนี้ด้วยนะครับกันเป็นรอยนะมีแหวนมีอะไรใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นรอยที่ขอบข้างประตูนี้นะครับเขาก็จะมีการมาให้เขียนคำว่านาวาร่าสีแดงๆตรงนี้ด้วยเยี่ยมมาพร้อมกับระบบเปิดปิดรถอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นแบบ keyless มีชายบันไดด้านข้างมาให้สติกเกอร์นี่ไม่เกี่ยวนะสติกเกอร์นี่เป็นแค่โปรโมทเฉยๆนะตอนเราไปซื้อเขาไม่ได้ให้มานะและเราก็ไม่ติดด้วยสติกเกอร์แบบนี้ไม่เป็นไรนี่ราวหลังคามีมาให้ด้วยนะครับและชายบันไดนี่แข็งแรงมากนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องความไม่แข็งแรงอันนี้ใช้ได้เลยนะครับสบายๆด้านท้ายนะครับล้อและยางนะไซส์เดียวกับล้อหน้านะระบบเบรกเป็นดรัมเบรกนะครับไม่ใช่ดิสเบรกไม่ใช่รถในกลุ่ม PPV นะครับที่จะเป็นดิสเบรก4ล้อตัวนี้ยังเป็นหน้าดิสหลังดรัมอยู่ในส่วนของระบบเบรกไล่มาซุ้มล้อแบบนี้นะมีสีส้มตามสไตล์สติกเกอร์ Pro 4X นี่ติดมาให้อยู่แล้วสวยงามมาด้านท้ายกันดีกว่าครับท่านผู้ชมและในส่วนด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องมาเจอกันกับนี่ครับชุดแต่งนะครับกรอบไฟท้ายนี่นะโหดูลงตัวว่ะสวยต้องยอมรับนะครับชุดแต่งของนิสสันนาวาร่า Pro 4X ตัวนี้เนี่ยออกแบบมันดีจริงๆมันสวยนะลงตัวดีนะครับไฟท้ายก็เป็นไลดิ้งไกด์ด้วยนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์ออกมาใหม่แล้วมาพร้อมกับนี่ครับฝากรอบของฝาท้ายเลยนะตัวนี้ของชุดแต่งนี้นะครับบานเบลเลอร์เลยอ่ะมาเต็มเลยนะอันนี้ลายสวยดีด้วยเป็นลายเคฟลาร์ทำให้เจ้าตัวนี้ดูดุดันมากขึ้นดูดุมากขึ้นนะครับแต่ส่วนนี้คือการชนหลังปกติอยู่แล้วนะมีเซ็นเซอร์การระยะถอยหลังให้แต่เซ็นเซอร์นี้นะครับมีเฉพาะด้านหลังเท่านั้นนะด้านหน้าไม่มีแต่เขามีกล้องมองรอบคันมาให้ก็ช่วยได้แต่การระยะมีให้แค่หลังเท่านั้นหน้าไม่มีนะหน้าเสียดายนะกักนิดกักหน่อยว่ะให้มันเต็มก็ไม่ได้นะครับเปิดฝาท้ายมาฝาท้ายนะครับมีระบบช่วยยกให้ด้วยนะช่วยผ่อนแรงให้ด้วยถือว่าให้มาดีใช้ได้นะครับแล้วฝาท้ายนี่ก็มีตัวรองมาให้นะโอเคครับนี่คือหนึ่งในชุดแต่งที่เขาให้มาอ่ะนี่คือด้านท้ายนะนี่คือกล้องนะนี่คือกล้องมองหลังอยู่แล้วนะครับทำให้เจ้าตัวนี้เป็นกล้อง360องศาและเป็นกล้อง360องศาที่ชัดด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูภายในครับว่าเจ้า Pro 4X ตัวนี้เนี่ย
โดดเด่นอะไรแค่ไหนและสวยแค่ไหนก่อนไปข้างท้ายครับโอ้โหดูครับไฟเบรกดวงที่3เบอร์เรอร์บาร่าเลยตรงนี้โหใหญ่มากนี่นะครับเป็น LED ด้วยและเสาอากาศเป็นแบบครีบฉลามให้ด้วยนี่มาเต็มน่าเสียดายนะครับในที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยในส่วนของกระบะหลังเนี่ยเขาไม่มีไฟให้นะไม่มีไฟส่องสว่างให้ใน Toyota Revo มีในตัว Fordนะครับ Ford Ranger มีไฟในกระบะหลังให้แต่ในเจ้าตัว Navara ตัวนี้ไม่มีเสียดายเสียดายมันน่าจะมีมาให้หน่อยนะแต่ว่าเขามีตัวรางนี่มาให้นะตัวรางโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในโหดูมันบึนๆดีเว้ยชอบเว้ยเดี๋ยวไปดูภายในครับว่าเขามีการตกแต่งอะไรที่สวยๆบ้างครับผมและก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะครับท่านผู้ชมเรามาชมนี่กันก่อนนะครับวัสดุภายในของเจ้า Pro 4X นี่นะครับดูแผงข้างประตูทำออกมาค่อนข้างจะเนี๊ยบนะเนี่ยเป็นบุนิ่มด้วยนะครับนี่เป็นซอฟท์ทัชมาเลยนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งแต่ทำให้ดูมี texture เหมือนกับที่เป็นวัสดุแบบหนังนะอันนี้ออกแบบมาดีนะแต่ตัวนี้เป็นหนังละนะครับเป็น PVC แหละเป็นหนังเทียมนะครับนี่ก็คือกระจกไฟฟ้าเป็นกระจกไฟฟ้า4บานแต่ไม่ใช่ออโต้นะเป็นไฟฟ้าเฉยๆเป็นออโต้เฉพาะผู้ขับเท่านั้นนะที่เป็นออโต้นะครับกันหนีบไหมกันหนีบด้วยนะครับแต่เป็นออโต้และกันหนีบเฉพาะผู้ขับด้านหน้าเท่านั้นนะนอกนั้นอันนี้เป็นไฟฟ้านะแต่ไม่กันหนีบนะผมไม่ลองนะเพราะมันไม่กันหนีบนะครับซึ่งใน Navara เองนะตอนที่ผมไปรับรถมานะครับผมเห็นอุปกรณ์เสริมบางตัวนะที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเลยอย่างเช่นแผ่นปูรองนี้นะครับท่านผู้ชมดูพลาสติกหนาตึบเลยอ่ะหนามากนะครับนี่คือเกรดดีมากๆและตัวพรมนี้ดีมากนะเฮ้ยคุณภาพเขาทำมาดีอ่ะต้องยอมรับว่านิสสันทำดีมากๆนะครับมี Pro 4X ด้วยและมีในทุกตำแหน่งเลยนะด้านหลังก็มีด้านหน้าคู่ก็มีให้โอ้ยดีอ่ะเนี่ยพลาสติกโหตึบเลยอ่ะเจ๋งว่ะชอบชอบโอเคแล้วมีตัวลงตัวล็อกดีเลยนะไม่ก้องแก้งเลยอ่ะล็อกอยู่กับเบาะเลยอ่ะโอเคผ่านมากตัวนี้ชอบมากเดี๋ยวเราไปดูภายในครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้า Pro 4X เนี่ยมีอะไรที่ดีกว่าพรมปูพื้นครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาในห้องโดยสารนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเรามาพูดถึงในเรื่องของเบาะเขาก่อนดีกว่านี่คือสไตล์ของเจ้า Pro 4X เลยนะเบาะเขาดีไซน์ใหม่เป็น Pro 4X ดีไซน์เลยนะอันนี้ใน VL ไม่มีช็อป Pro 4X อย่างเดียวนะเดินได้สีแดงแล้วก็เบาะมันจะเหมือนเบาะยานอวกาศหน่อยๆเป็นบังๆหน่อยนะครับสามารถที่จะติดตั้งเบาะเด็กได้ด้วยเฮ้ยจะดูมันสวยดีนะมันดูค่อนข้างที่จะดีเลยมีที่โหนตัวขึ้นมาด้วยดีนะมีที่โหนให้เพราะรถมันสูงนี่คือผู้โดยสารตอนหลังเฮ้ยเบาะนั่งใช้ได้เว้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเบาะนั่งไม่ขี้เหร่ครับท่านผู้ชมนั่งดีเว้ยคือในเรื่องขององศานะในเรื่องของความกว้างขวางของเบาะใช้ได้ไม่ได้กว้างใหญ่มากมายนะอย่าคาดหวังว่าคุณจะได้แบบบิ๊กไซส์อะไรมาเรียกว่าพอประมาณน่ะได้เนี่ยเล็กรูมได้อยู่เฮดรูมเหลือๆเนี่ยเกินมืออีกอะเฮดรูมอะเหลือเฟือมากนะครับไม่มีปัญหาเลยเฮ้ยนั่งแล้วไม่อึดอัดดีว่ะชอบเว้ยเฮ้ยองศาเบาะดีครับท่านผู้ชมแหมถ้ามันเล็กรูมันใหญ่กว่านี้หน่อยหรือว่ามันจะเพอร์เฟกต์มากเลยมีที่พักแขนนะครับมีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำสองแก้วพอมีที่พักแขนแล้วพอนั่งแล้วใช้ได้เว้ยเฮ้ยมีเพราะมันมีพนักพิงศีรษะอยู่แล้วเนาะนั่งสบายกับรถกระบะสี่ประตูหลายยี่ห้อเลยมีแอร์2ช่องนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะถือว่าดีมากๆแต่มี USB ให้รูเดียวว่ะเฮ้ยแม่จะมาคุณให้อีกสักช่องตรงนี้ก็ไม่ได้ให้มาช่องเดียวกักเนาะเพราะ power outlet เขาก็ไม่มีไงนั่งผู้โดยสาร2คนก็ต้องสลับกันใช้เนาะถ้าเดินทางไกลๆอันนี้ไม่ชอบนะครับอย่างอื่นก็พอใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นตกแต่งด้วยเป็นสีเบจนะเป็นสีเนื้อๆหน่อยก็ทำให้ห้องโดยสารเนี่ยมันดูสว่างมากขึ้นเพราะเบาะโดยสารเขาเนี่ยเป็นหนัง PVC นะเกือบจะเป็นหนังแท้แต่มันเป็น PVC หมดแหละนะครับเป็นสีดำถ้าตัวนี้เป็นสีดำด้วยเพดานเป็นสีดำด้วยเนี่ยมันจะยิ่งทึบมันจะยิ่งอึดอัดแต่นี่เขาทำเป็นสีขาวมาเป็นสีเบจมาก็เลยทำให้ห้องโดยสารมันดูโล่งๆหน่อยหลังนั่งดีแต่ออปชั่นช่วยเหลือน้อยไปหน่อย USB มีให้แค่ช่องเดียวแต่มีแอร์หลังมาให้ก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าครับด้านหน้ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะทีเดียวครับผมและเรากำลังจะขึ้นมาในตำแหน่งของผู้ขับนะครับของเจ้า Pro 4X นะ Navara ตัวใหม่เนี่ยจากนี่นะพวงมาลัยนะครับ
เป็นพวงมาลัยหนังนะครับแบบสปอร์ตทรง3ก้านรูปแบบใหม่แล้วไม่ได้ทรงมดลูกแล้วนะตัวนี้ทรงนี้มาดีใช้ได้เลยสวยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะแต่เห็นไหมขาดอะไรไม่มีมือจับโหนขึ้นรถแต่มือจับโหนขึ้นรถมีทุกตำแหน่งนะผู้นั่งด้านหน้ามีผู้นั่งด้านหลังมีผู้ขับไม่มีทำไมวะคืออะไรอ่ะเหตุผลคืออะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้นึกไม่ออกนึกเหตุผลดีๆไม่ออกเหตุผลที่คิดได้คือลดออปชั่นตัดงบปะวะมันดีมาหมดนะมันออกแบบมาลงตัวหมดนะเนี่ยตัดทำไมวะไม่เข้าใจแล้วยังไงอ่ะคนขึ้นตำแหน่งนี้ก็ต้องจับนี่เอาเสาเอเหรอโหนขึ้นมาเหรอคือมันใช่เหรอวะแล้วจับเสาเอลมพัดประตูปิดดีมืออีกล้มแดกอีกโอ้ทำทำไมไม่เข้าใจเหตุผลของเขาว่าทำไมไม่มีที่จับนะครับไม่มีมือจับมาก็แปลกดีก็ว่ากันไปนะครับเข้ามาแล้วนะนอกจากพวงมาลัยหนังนะครับแบบมัลติฟังก์ชันเป็นสปอร์ต3ก้านที่ดีไซน์มาใหม่แล้วสวยลงตัวโลโก้ดำส้มนะมันลงตัวกับ นิสสันนะดำส้มอย่างนี้นะสวยสวยอันนี้ทำให้นิสสันดูทันสมัยมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นดูวัยรุ่นมากขึ้นดูดีขึ้นมาเลยล่ะนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันและปรับขึ้นลงเท่านั้นนะเข้าออกไม่ได้ฮ่าน่าเกลียดอันนี้ขี้เรเบาะนะครับแมนนวลล้วนๆไม่มีออโต้นะครับซึ่งสเปคเมืองนอกก็เป็นแบบนี้นะเนี่ยนะสเปคเมืองนอกของ Pro 4X ก็เป็นแบบนี้นะครับไม่มีไฟฟ้าให้เพราะเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะเจาะกลุ่มกับพวกออฟโรดจ๋าๆไปลุยไปบึกบึนนะครับไปดุดันไปสไตล์เข้าป่าฝ่าดงทั้งหลายแหล่นะครับเขาก็เลยบอกว่ามีไฟฟ้าเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปเดี๋ยวมันจะไปเสียไปอะไรกลางทางก็ว่ากันไปนั่นก็คือเหตุผลของเขาโอเคถ้าเมืองนอกไม่มีเมืองไทยไม่มีก็ว่ากันตามนั้นก็คือคุณไม่ต้องไปหานะครับตัวเมนเชนก็จะไม่มีเบาะไฟฟ้าให้เช่นเดียวกันตัวเบาะนะครับดีไซน์เหมือนกับเบาะหลังนั่นแหละเป็นเบาะแบบสปอร์ตนะครับสไตล์ Pro 4X มีPro 4X เขียนไว้ด้วยที่เบาะนี้นะพนักเบาะนี้เบาะผู้ขับและผู้นั่งมีคำว่า Pro 4X ด้วยก็เท่ดีเท่ดีถามว่าเท่ไหมเท่แต่นั่งสบายไหมบอกเลยผมขับมาแล้วนะครับนั่งไม่สบายคือเบาะหลังนั่งสบายแต่พอมาเป็นเบาะหน้าปุ๊บเนี่ยมันไม่กระชับท่านผู้ชมมันแข็งแล้วมันดูทับๆไงไม่รู้อ่ะแล้วมันไม่โอบนะครับเมื่อกี้ผมขับมาก็ประมาณ100กว่ากิโลนะครับในการลองครั้งนี้เนี่ยนั่งไม่สบายอ่ะบอกเลยถ้านั่งขับไกลๆอ่ะเบาะหน้าไม่สบายเบาะหลังก็ดีแปลกดีเหมือนกันเออแปลกๆเนี่ยนั่งยังไงก็จัดตำแหน่งยังไงมันก็ไม่สมดุลกับเรานะครับนั่นคือเบาะนะครับอ่ะเรามาพูดถึงฟังก์ชันตัวอื่นกันบ้างพุชสตาร์ทนะครับตามสไตล์ของนิสสันอยู่แล้วเวลาสตาร์ทมามีโลโก้นิสสันขึ้นดีขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นดูโอเคอ่ะดูคุณไม่ใช่เป็นรถคนแก่อีกต่อไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินหน้าไปสู่โลกาภิวัตน์เขาได้แล้วถือว่าเฉียบมากๆตรงนี้หน้าจอยังเป็นอนาล็อกบวกกับดิจิตอลด้วยจอกลางจะเป็นดิจิตอลมาตรวัดด้านซ้ายเป็นวัดรอบเครื่องยนต์มาตรวัดด้านขวาเป็นวัดความเร็วรถนะครับตรงกลางก็เป็นจอแสดงผลข้อมูลต่างๆที่จำเป็นทั้งหลายนะครับถือว่าพอเพียงนะหน้าจอใช้ได้ไม่ได้ทันสมัยไม่ได้หวือหวาแต่ใช้งานจริงดีมีอะไรอีกนะครับหน้าจอนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วหน้าจอแบบสัมผัสนะหน้าจอแบบสัมผัสมีเนวิเกเตอร์มาให้เล่น Apple CarPlay ได้ Auto Android ได้เป็น Nissan Connect นะครับค่อนข้างดีนะกล้องมองรอบคันแต่นี่มีอินดิเคเตอร์ด้วยนะครับนี่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามองศาของล้ออยู่แล้วอันนี้ถือว่าดีผมชอบนะครับกล้องมันค่อนข้างที่จะ make sense ดีนะครับเลือกดูได้หลายมุมมองนะครับโอเคมากๆนะนี่คือหน้าจอนะครับอันเนี้ยไม่ขี้เหร่ละมาใช้ได้มีแผนที่มาให้ด้วยนะครับครบครันแอร์แยกอิสระ2ด้านนะซ้ายขวานะเฉียบขาดมากนะครับเป็นดิจิตอลด้วยโอเคไล่ลงมานะอ่ะลงมาเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนี่นะครับนี่คือระบบขับเคลื่อนนะครับเป็น2 wheel 4 wheel นะครับเป็น4 high กับ4 low มีแค่นั้นนะครับแล้วก็มีล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้ามีมาให้มี parking alert นะครับมีเตือนถอยจอดนะครับมีขึ้นลงทางลาดชันนะมีนี่ power outlet มีช่อง USB นี่ที่วางของนะครับเกียร์เป็นตามสไตล์นิสสันเลยเป็นสไตล์แบบนี้นะครับดันออกด้านนอกเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะครับขึ้นลงปรับนะครับเป็นแบบ sequential ขึ้นลงได้นี่เป็นเกียร์ออโต้7สปีดนะครับนี่มีที่วางแก้วน้ำ2แก้วที่พักแขนนะมีช่องเสียบ USB กับ Power Lens ให้อีก1ช่องก็ให้มาระดับหนึ่งนะมันก็เรียกว่าประมาณกลางๆไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นซอฟท์ทัชนะตัวนี้ให้มาแบบพลาสติกแข็งให้มาแบบใช้งานแหละเน้นใช้งานแต่นี่ตัดแสงอัตโนมัติมากระจกมองหลังฮ่าๆกองแกงดีเว้ยที่เก็บแว่นตานะครับไม่ได้หรูหราอะไรนี่ก็เป็นพวกไฟนะครับไฟในเก๋งไม่มีกระจกนะครับไม่มีกระจกไม่มีไฟให้รถขอสกักนะครับเนี่ยบางอย่างเนี่ย
มันก็มีกระจกให้ก็ได้มั้งถ้าเป็นรถออฟโรดคนก็อยากมองกระจกตัวเองป่าวะคือมันให้มาได้อะไม่ใช่ว่าไม่ให้มาแบบนี้บางอย่างให้มาก็ดีนะบางอย่างเขาก็ตัดเกินไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้า Pro4X คันนี้เนี่ยขับออนโรดเป็นอย่างไรในความเร็วสูงแล้วไปสรุปกันน่าใช้หรือไม่น่าใช้ในราคาค่าตัว 1.149 ล้านบาทครับสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงไฮคูออกรถใหม่มั่นใจฟิล์มไฮคูครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาลองขับเจ้า Nissan Navara Pro 4X ในรุ่นที่ต้องบอกว่าหล่อที่สุดของ Nissan Navara ในวันนี้แล้วนะเขาออกแบบมาดีเหลือเกินนะครับในการออกแบบดีไซน์ข้างนอกข้างในต้องยอมรับว่าตัวนี้เป็นความหวังของ Nissan Motor ประเทศไทยได้แน่นอนครับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยในครั้งที่แล้วนะครับ autolifethailand.tv พาแฟนๆนะครับไปลองขับเจ้า Pro 4X เนี่ยในเส้นทางออฟโรดแบบลุยน้ำไปดูซิว่าเครื่องยนต์ช่วงล่างทำงานยังไงนะเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตรเทอร์โบคู่นะครับ190แรงม้า450นิวตันเมตรนะในส่วนของแรงบิดถือว่าเยอะเอาการนะแต่ว่าคู่แข่งเขาก็ไป500นิวตันเมตรอย่าง Rocco ก็500นิวตันเมตร Ford Ranger ก็500นิวตันเมตรตัวนี้เนี่ย450นิวตันเมตรมาดูกันซิว่า190แรงม้า450นิวตันเมตรเนี่ยพอไหวป่ะแข่งกับตลาดนี้เป็นอย่างไรครั้งที่แล้วออฟโรดวันนี้ออนโรดเต็มๆกันวิ่งยาวๆกันหน่อยสิวิ่งกันสักร้อยกว่าโลดูสิว่าสมรรถนะเขาเป็นยังไงนะในวันนั้นเราวิ่งทางดำช่วงล่างก็ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะวันนี้วิ่งทางถนนแบบนี้ดูสิว่าเป็นอย่างไรแตกต่างกันไหมในตัวเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.3 เทอร์โบเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเซตมาดีนะเพราะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวกับ Nissan Terra นะครับ Nissan Terra ก็ใช้ตัวนี้แหละตัวเดียวกัน190แรงตัวเดียวกันเกียร์ก็เกียร์เหมือนกันเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแต่การเซตการตอบสนองของเกียร์การตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยของ Terra กับเจ้าตัว Navara ตัวนี้คนละเรื่องกันเลยนะคนละแบบนะครับ Navara ใหม่ในโมเดล2020เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาเซตมาดีมากๆทำการบ้านมาดีจริงๆการปรับแต่งเครื่องยนต์ 2.3 ลิตรดีเซลเทอร์โบคู่ตัวนี้เนี่ยทำมาได้ดีมากๆทำให้เราลืมฟีลลิ่งของนาวาร่าตัวเดิมไปเลยนาวาร่าตัวเดิมยังมีความตื้อนะยังมีอาการอื้อๆหน่อยตัวนี้เนี่ยถามว่าถ้าก่อน 2,000 รอบเขาก็จะเนี่ยกดไปก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับเนี่ยกดไปก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ถ้าหลัง 2,000 รอบไปแล้วนี่กระชากเลยนะฟีลลิ่งเขาไม่ได้ตื้อมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้พุ่งมากมายเหมือนกับเพื่อนๆ เขานะตัวร็อกโค่พุ่งกว่านะครับแต่ตัวนี้ถามว่าขี้เหร่ไม่ขี้เหร่เนี่ยเรียกรอบมาเร็วมากนะครับ 2,000 รอบปุ๊บกระชากตึกเลยแล้วช่วงล่างดีดิช่วงล่างดีว่ะท่านผู้ชมพวงมาลัยโคตรดีเสียงรบกวนก็เข้ามาระดับนึงนะแต่เจ้าตัว Pro 4X เนี่ยกระจกเนี่ยลดเสียงรบกวนนะครับเป็นออปชันที่เขาให้มาเป็นออปชันมาตรฐานที่ให้มาว่ากระจกลดเสียงรบกวนแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องเสียงรบกวนนี่ยังบอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเรายังวิ่งไม่ได้เร็วมากเราวิ่งอยู่แค่ร้อยเดียวแต่มันหล่ออ่ะตัวนี้โคตรหล่อเลยและมีชุดแต่งให้มาขนาดนี้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยเพิ่มชุดแต่งขึ้นไปอีก 12,000 บาทแต่ก็มุดซ้ายมุดขวาต้องเหลือพื้นที่ให้เขาโยนหน่อยนึงนะครับท่านผู้ชมเขาไม่ได้กระชับปุ๊บๆเข้าไปด้วยตัวรถที่สูงด้วยพวงมาลัยที่ไม่ได้แบบเป็นเซตแบบสปอร์ต 100% นะเนี่ยโยนเข้าไปเนี่ยนะมีโยนมีโยกตัวแต่ช่วงล่างดีเฮ้ยดีโอเคเลยเฮ้ยเห็นนิสสันทำการบ้านมาดีมันก็รู้สึกดีไปด้วยนะเพราะที่ผ่านมาขี้เหร่แล้วการทำตลาดของนิสสันแต่ตอนนี้ยอมรับราคาก็โอเคนะ1149นะครับในขณะที่ตัว VL 1129ตัวนี้เพิ่มชุดแต่งเข้าไปรอบคันอีก 12,000 ก็ยังไม่ถึง116นะโอเคแต่เปลี่ยนอะไรก็ยังไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่นะรถทรงนี้ครับท่านผู้ชมครับกึ่งๆเอารถแบบนี้มันก็คงไม่ได้ให้คุณขับมุดไปมุดมาอยู่แล้วก็ขับแบบสวยๆหล่อแต่ไปไหมเนี่ยไปฉิวๆเลยแต่มุดซ้ายมุดขวาไม่ใช่นิสัยเขาถ้ามุดซ้ายมุดขวาผมว่า Rocco ทำได้ดีกว่าก็ไปได้นะแต่ถ้ามุดไปมันจะโยนนะครับแต่การออกตัวนะครับการออกตัวในความเร็วต่ำๆเนี่ยความเร็วสักยังไม่ถึง80เนี่ยก็รอบหน่อยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยรอบหน่อยก็มาเหมือนกันแต่ดีตรงที่ว่าคุณมีเกียร์แมนนวลให้ด้วยอ่ะนะครับมีซีเควนเชียลด้วยชอบช่วงล่างก็ตึกตักหน่อยนะออกโยงโยงโยงอยู่แล้วนะรถเขาสูงไม่ได้กระด้าง
แต่ก็ไม่ได้นุ่มนวลจ๋าความนุ่มนวลจ๋าๆก็ยังต้องยกให้กับทางกลุ่มของ Isuzu ที่เขาเซตมาค่อนข้างจะนุ่มนวลก็ใช้งานชีวิตประจำวันได้ดีเลยนะไม่ทรมานไม่ทรมานอันนี้ไม่ทรมานรอบเกียร์ตัดดีด้วยยกปุ๊บหนืดเลย ECU เกียร์ตัดดีเหมือนกันนี่ความเร็วสูงๆก็ช่วงล่างก็ใช้ได้นะนี่160นะครับช่วงล่างดีดีพวงมาลัยแม่นดีครับพวงมาลัยใช้ได้เสียงลมเข้าก็มันน้อยมากเลยนะท่านผู้ชมโอ้เก็บเสียงดีจังเสียงเครื่องก็เข้ามาน้อยมากโอ้เก็บเสียงดีมากโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเก็บเสียงดีจริงโอ้ยนี่สันทำดีก็ทำได้นะเนี่ยดีมากด้วยเนี่ยวิ่งอยู่106นะโอ้ดีอ่ะช่วงล่างโอ้ดีมากพวงมาลัยไม่ดิ้นเลยนะครับแต่อย่าโยกนะอย่าโยนเข้าไปนะรถเร็วสูง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 แบบนี้อย่าโยนนะครับคือไปแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามุดซ้ายมุดขวาไม่แนะนำเลยนะครับให้ดูเกียร์แมนนวลหน่อยที่จะโค้งดึงเกียร์ลงมาสมูทด้วยครับทุกผู้ชมสมูทด้วยสมูทด้วยนี่ถ้ามีนั่งหลังหรือว่ามีบรรทุกหน่อยนะนุ่มกว่านี้อีกเนียนกว่านี้อีกนะครับนี่ผมขับคนเดียวนะครับอาการก็จะลดเบาหน่อยโอ้ยออกต่างจังหวัดดีกว่าคันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับยาวๆครับคันนี้เสียดายที่ออปชั่นบางอย่างมันน้อยไปหน่อยแต่ออปชั่นติดตัวรถอะเยอะแต่ออปชั่นอำนวยความสะดวกเราอะน้อยยังเบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับเบาะแมนนวลนะครับแล้วตัวเบาะผมว่ามันแคบไปหน่อยนะมันเลยไม่ค่อยกระชับตัวเท่าไหร่เบาะมันไม่ค่อยโอบตัวเท่าไหร่นั่งยาวๆไปผมว่ามีเมื่อยว่ะแต่อย่างอื่นก็ให้มาดีนะมีเนวิเกเตอร์มาให้กระจกมองหลังเป็นกล้องด้วยอย่างระบบเกียร์และเครื่องยนต์ของเจ้า Navara Pro 4X ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่มีโหมดสปอร์ตให้คุณนะก็เป็นโหมด normal ธรรมดาแล้วก็เข้าไปที่แมนนวลเลยนะครับโดยการดันเกียร์ออกนอกตัวนะครับก็จะเป็นแมนนวลเลยก็ปรับเปลี่ยนเกียร์ตามความเร็วของรถนะครับทำให้การขับเนี่ยขาดไปจังหวะหนึ่งเนาะขาดการลากรอบจ๋าๆไปจังหวะหนึ่งก็เลยต้องลากกันหน่อยเนี่ยถ้าเจอการจราจรที่ติดขัดแบบนี้นะครับที่เยอะๆดีกว่าที่รถเยอะๆแบบนี้ก็ต้องเหยียบคันเร่งกันเยอะนิดนึงน้ำก็จะอึ้งนิดหน่อยแต่เนี่ยพอเจอในวิ่งในความเร็วกลางเนี่ยการตัดรอบเกียร์เขาจะตีไปที่เกียร์ต่ำอยู่ตลอดนะมันก็จะตื้อๆหน่อยอื้อๆหน่อยเพราะเขาต้องการเรียกแรงบิดมารู้เลยเนี่ยจับได้เลยว่า ECU เขาจับที่เกียร์ต่ำไว้นะครับมันจะไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าอยู่ในความเร็วระดับ40ถึง80เนี่ยถ้าแตะมามันยังต้องรอรอบอยู่อันนี้เนี่ยเพื่อนๆเขาดีกว่าอย่าง Revo Rocco ดีกว่าแตะมาเร็วกว่าไวกว่าอันนี้ถ้ารู้นิสัยเขาก็โอเคอยู่นะไปได้อยู่น่าสนใจน่าสนใจถ้าเอาหน้านี้ไปทำในเทอร่านะแหมผมว่าเทอร่าเกิดอะแต่ตอนนี้เทอร่า2021ก็ยังเป็นหน้าเดิมอยู่ใส่ออปชันเข้าไปเพิ่มนะครับผมก็ขับมาแล้วในตอนที่ไปเทสเจ้าตัวนี้แหละครับที่เมืองการก็ขับเทอร่าโมเดลเยียร์2021ไป2020นั่นแหละเพื่อพูดกันง่ายๆนะครับเพราะเขาปรับโฉมไปในงานมหกรรมยานยนต์นะก็ฟีลลิ่งเดิมนะยังอืดอยู่เหมือนเดิมแต่วิ่งตรงๆยาวๆดีนั่งสบายโคตรๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเรียกรอบการเร่งแซงเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์การใช้งานเท่าไหร่แต่การนั่งเนี่ยดีมากๆนะครับนั่งไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้าไม่ว่าจะเป็นเบาะผู้โดยสารตอน2เนี่ยตัวนิสสันเทอร์ราทำได้ดีมากๆช่วงล่างนุ่มนวล นะนั่งสบายเครื่อง 2.3 เทอร์โบคู่เกียร์7สปีดเหมือนตัวนี้แหละแต่ปรับจูนต่างกันทำให้การตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหมาแบบตื้อชิบเป๋งเลยตอนนั้นน่ะถ้าเน้นนั่งเน้นขับต่างจังหวัดสบายๆอ่ะดีแต่ถ้าเน้นซิ่งอ่ะไปมองคันอื่นได้เลยครับถ้าใครชอบรถ PPV ที่นั่งสบายออปชั่นค่อนข้างจะครบนะไม่คิดอะไรมากกับการเร่งแซงนะแต่เครื่องเขาแรงไหมแรงนะ190แรงก็ไปได้อยู่แล้วล่ะนะครับปาเจโรสปอร์ตยัง180แรงเลยนี่190แรงใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันตื้อนะการเซตเกียร์เซตเครื่องมาคนละแบบโคตรตื้อเล่นแซงไม่หนุกเลยแต่ถ้าเน้นใช้งานเน้นนั่งสบายๆไปต่างจังหวัดชิวๆโอเคเลยตัวนี้ได้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีมาก
แต่ถ้าคุณชอบสนุกกับการขับอ่ะมองยี่ห้ออื่นเลยครับนิสสันเทอร์ร่าไม่ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะแต่ถ้าใส่เครื่องแต่ถ้าปรับจูนโอ้โหให้เป็นฟิลตัวนี้นะโอ้โหน่าสนุกทีเดียวแล้วครับเนี่ยวิ่งในการจราจรในเมืองก็ได้อยู่นะก็ใช้ได้ใช้ได้คล่องตัวระดับนึงแต่ก็ไม่ได้เปรียบคู่แข่งนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าอยู่ในเรนจ์พอๆกับคู่แข่งอยู่แล้วนี่มีหลายสปอตมาให้มี RCTA มาให้มีครูซคอนโทรลมาให้นะครับระวังตู้เก็บค่าผ่านทางเนี่ยเตือนด้วยนะนี่ขนาดเปิดแค่แมปนะครับไม่ได้ให้นำทางนะเปิดแค่แมปเฉยๆเขาก็เตือนมาเมื่อกี้มีเตือนทางลูกหลังด้วยเจอทางขู่ขานะครับเตือนบอกว่าเป็นทางลูกหลังด้วยแมปก็สวยดีนะใช้ได้แต่ยังไม่ได้ไปลองเขานะครับว่าแม่นยำแค่ไหนโค้งคมๆก็ได้อยู่นะแต่อย่าไปลองโค้งคมๆหนักๆหน่อยนะครับว่าฟิลเขาจะแข็งแค่ไหนจะหนืดแค่ไหนเพราะพวงมาลัยเขาไม่ได้เบานะพวงมาลัยไม่ได้เบานะครับพวงมาลัยหนักอยู่แต่ไม่ได้หนักมากมายเท่าไหร่แต่ก็มีน้ำหนักอ่ะไม่เหมาะกับคุณผู้หญิงอ่ะนะครับอันนี้ก็เหมาะกับคุณผู้ชายอยู่แล้วนะเพราะตามสไตล์รถตามบุคลิกของรถก็ต้องเป็นคุณผู้ชายอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าคุณผู้หญิงใช้ก็ต้องรับสภาพในเรื่องของน้ำหนักรถหน่อยก็ในเรื่องของช่วงล่างก็ยังถือว่าหนึบใช้ได้นะครับก็พวงมาลัยก็ดีเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปที่ความเร็วเกิน130 140เนี่ยตัวพวงมาลัยก็จะดิ้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราวิ่งอยู่ที่ความสูงด้วยมีลมประทะค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ลอยไปลอยมาเนี่ยจับได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากลมแน่ๆนะครับแต่ถ้าดูจากพื้นฐานของรถแล้วก็พอได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่เชียร์ให้ขับเร็วมากนะถ้าเกิน140ไปแล้วเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะพวงมาลัยมันมีการหยด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 นะส่วนหนึ่งเพราะตัวรถสูงด้วยรถลูกนี้เนี่ยไม่ได้เน้นขับเร็วอยู่แล้วนะครับไปเรื่อยๆ100-120กำลังดีเรามาดูความเร็วสูงสุดของเจ้านิสสันนาวาร่าโปร 4X กันนะครับว่าจะไปอยู่ที่เท่าไหร180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในความเร็วสูงสุดของเจ้าดิสันนาวาร่าโปร 4X เดี๋ยวเราจะมาลองอัตราเร่ง0ถึง100นะครับในเจ้า Nissan Navara Pro 4X นะเดี๋ยวมาดูซิว่าเครื่อง190แรงม้านะครับ450นิวตันเมตรเนี่ยอัตราเร่งเป็นอย่างไรครับ5 4 3 2 1ป้ายก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการลองขับเจ้า Nissan Navara Pro 4X นะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตรเทอร์โบคู่190แรงม้า450นิวตันเมตรแรงม้าไม่ได้เยอะแรงบิดไม่ได้เยอะที่สุดในตลาดแต่การใช้งานใช้ได้เครื่องยนต์ตัวนี้เหมาะสำหรับวิ่งทางไกลๆกันท่านผู้ชมครับไปเรื่อยๆสวยงามถ้าคุณวิ่งในเมืองต้องรอรอบใช้ได้เหมือนกันนะครับการออกตัวถามว่าออกตัวจากหยุดนิ่งใช้ได้นะหลังติดเบาะแต่ถ้าความเร็ว40ถึง80ต้องรอรอบระดับหนึ่งเหมือนกัน
เครื่องยนต์ไม่ได้ทันใจไม่ได้ปรูดปราดเท่ากับ Toyota Revo Rocco ในรุ่นเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรนะแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ช่วงล่างนุ่มนวลระดับหนึ่งแต่ไม่เหมาะกับการมุดซ้ายมุดขวานะครับรูปทรงรถแบบนี้สไตล์รถแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ามุดซ้ายมุดขวาอาการโยนของรถเกิดขึ้นแน่ๆโยกตัวเยอะโยนตัวเยอะเพราะรถเขาสูงกว่ารุ่นเดิม20มิลลิเมตรตัวนี้บอดี้ของเขานะใหญ่กว่านาวาร่ารุ่นเดิมเนี่ยทุกมิติยาวกว่า5มิลกว้างกว่า25มิลสูงกว่า20มิลลิเมตรเมื่อเทียบกับนาวาร่ารุ่นเดิมดังนั้นเนี่ยเขาออกแบบมาดีไซน์มาแล้วเนี่ยใช้งานได้จริงหรือเปล่าใช้งานได้จริงแต่ขับสนุกหรือเปล่าไม่ใช่รถที่ขับสนุกแบบปรูดปราดแต่ขับสนุกในสไตล์แบบไปเรื่อยๆนิ่งๆยาวๆดีมากๆช่วงล่างดีพวงมาลัยดีมากแต่พวงมาลัยนะครับแฮนด์ลิ่งก็ยังสู้ฟอร์ดRanger ไม่ได้ตัว Wide Track พวงมาลัยนิ่งกว่าแม่นยำกว่าตัวนี้เป็นรองเจ้า Ford Ranger Wide Track อยู่นะครับแต่ถามว่าเขามาเต็มแบบนี้เป็นไงตัวนี้ได้ทั้งออนโรดได้ทั้งออฟโรดล้อนี้ทรงนี้ยกสูงแบบนี้สไตล์นี้ผมว่าลงตัวนะในความเห็นของผมเขาได้เป็นกระบะที่ขับสนุกที่สุดในคลาสแต่เขาเป็นกระบะที่ลงตัวที่สุดคันหนึ่งในคลาสออนโรดได้ออฟโรดดีโดยที่คุณไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรแล้วเพราะออปชันที่ติดรถมานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยให้มาดีพอระดับนึงอยู่แล้วน่าเสียดายบางอย่างเท่านั้นที่มันขาดหายไปยังมีการกักออปชันอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่านิสสันทำการบ้านมาดีมากๆในรูปร่างหน้าตาในสไตล์ในออปชันที่ให้มาในราคาค่าตัวที่ 1.149 ล้านบาทผมเชื่อว่าอนาคตเจ้านาวาร่า Pro 4X ตัวนี้ไปได้ดีมากๆแน่ผมยังอยากลองในตัว Navara Pro 2X นะในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับนี่4ล้ออยากลองระบบขับเคลื่อน2ล้อที่ราคาค่าตัวไม่ถึง1ล้านบาทแต่รอพอๆกันตัวนั้นน่ะอยากลองว่าใช้งานจริงๆผมอาจจะไม่ได้ไปลุยมากมายแต่ผมอยากรอผมไม่ได้อยากลุยเจ้าตัว Pro 2X น่าจะตอบโจทย์อยู่พอสมควรเหมือนกันก็ต้องรอครับเพราะในวันนี้นะครับรถทดสอบเนี่ยมีเฉพาะรุ่น Pro 4X มาให้กำลังรอในรุ่น Pro 2X อยู่เหมือนกันถ้ามีเมื่อไหร่ autolife.thailand.tv นะครับจะพาท่านผู้ชมไปลองขับและรีวิวเจ้า Pro 2X อย่างเต็มรูปแบบเหมือนกันว่าเขาเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบไหนแต่เจ้า Nissan Navara Pro 4X คันนี้นะครับถาม autolife thailand ว่าชอบหรือเปล่าถามผมว่าชอบหรือเปล่าผมบอกได้เลยคันนี้ผมชอบมากกว่า Revo Rocco Rocco ได้หรูนะครับได้สบายแต่มันไม่ได้หล่อไม่ได้หลูดูแบบนี้อันนี้หล่อด้วยดูด้วยทันสมัยด้วยมีชุดแต่ง Nissan Accessory มาให้ด้วยเป็นชุดแต่งอย่างเป็นทางการด้วยผมว่ามันลงตัวที่สุดละค่าตัวก็ 1.149 ล้านบาทก็พอจะรับได้เน้นหล่อลุยได้จริงด้วยนะครับแต่ไม่ได้สบายเท่ากับบาร์4ประตูยกสูงยี่ห้ออื่นๆเท่าหรอกตัวเนี้ยเน้นแมนแมนครับเน้นเป็นรถกระบะหล่อๆติดโรงรถของคุณไว้สักคันหนึ่งไม่ขี้เหร่แล้วครับสำหรับเจ้ากระบะ Nissan Navara Pro 4X ในรุ่นนี้ครับอนาคตดีนะ Nissan ประเทศไทยนะครับกับ Nissan Pro 4X เครื่องยนต์ 2.3 ลิตรดีเซลเทอร์โบปรับแต่งใหม่เกียร์อัตโนมัติ7สปีดลงตัวเหลือเกินกับตัวนี้ครับขับใช้ได้ดีพอสมควรเลยนะครับและนี่แหละครับคือข้อสรุปของ Autoline Thailand TV และผมดิทิทั่วประเทศครับขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ